พี่เปลี่ยนครับเป็นไงตลาดถอยเอาไงครับพี่อ๋อจริงๆเป็นเรื่องปกติไม่ได้นะครับเข้าตัวไหนเข้าตัวไหนถอยแล้วเหรอจริงๆแล้วคงต้องบอกว่าถ้าเผื่อตัวที่เราเริ่มไปมาเลยพี่เร็วไอลิงคืออะไรอ่ะอินเตอร์ลิงเอาพี่ปิ่นเอาลิงกับเขาด้วยอ่ะพี่ปิ่นทำไมให้อินเตอร์ลิงค์คะตัวนี้เนี่ยควรจะมาตามอาจจะละกาดแต่ว่ามาตามหุ้นในกลุ่มสื่อสารเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำพวกเน็ตเวิร์กพวกสายอะไรต่างๆฟังระบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องระบบ 3G ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ในระยะยาวเนี่ยตัวไอลิงก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วก็ใครลองย้อนกลับไปดูกำไรของเขาดูนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรก้าวกระโดดขึ้นมานะให้ราคาเท่าไหร่ไอลิงค่ะของทางเราให้24 บาทไอ้ยะเจ๋งๆตอนนี้19.8 บาทเองพี่ปรินครับเข้าได้ไหมบริเวณนี้คิดว่าน่าจะเป็นซื้อทยอยซื้อไปทยอยพี่ปรินแอสเซทตี้ทยอยซื้อ อย่าซับเต็มพอร์ตนะตอนนี้19.8 บาทซื้อได้เป้าหมาย24.80 บาท24.20 บาทครับนานๆพี่ปิ่นจะมีหุ้นแปลกๆมาให้เราตามตอนนี้ระหว่างสัปดาห์เรามีนะถ้าใครดูบทวิเคราะห์เราจะเห็นระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตัวอยู่โอ้โดนเดี๋ยวนี้มีโดนเขาด้วยเนี่ยแม้กระทั่งอย่างอะไรนะตั้งแต่ AAV Powerline โอ้พี่ปิ่นเล่นหุ้นแบบนั้นด้วยเหรอมีเลยเขาเป็นรายวันนะครับเนื่องจากมันเป็นระยะสั้นถ้าเราได้เอาสั้นๆกับพี่ปิ่นนะครับอินเตอร์ลิงค์หรือว่าไอลิงค์19.8 บาทครับเป้าหมาย24.20 บาทครับไอ้หุ้นแบบนี้แหละมาเร็วๆที่พี่ปิ่นให้สังเกตดูนะคะคุณผู้ชมแบบเดียวแกก็ถล่มแล้วมันเร็วเกินไปพวกเวิร์กพอยต์เวิร์กอะไรจำได้บัฟนะฮะได้มาปั๊บทะลุเป้ากันหมดเลยฮะแต่มาเร็วหุ้นแรงๆกับพี่ปิ่นเขาหน่อยนะของแรงกับเขาหน่อยโอเคถ้างั้นเองพี่ปิ่นมองตลาดในวันนี้นะคะก็คือปรับฐานยังไงอะไรบ้างคะไม่ได้นะกังวลนะครับเป็นเรื่องที่เราเห็นภาพหลายครั้งหลายหนเมื่อดัชนีทำนิวไฮทุกครั้งเลยสังเกตดูวันนี้ก็นิวไฮอีกนะครับนิวไฮก็ต้องมีการปรับบ้างปรับแรงหน่อยหรือว่าเบาแล้วแต่ครั้งนะครับแต่ว่าการปรับนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเรายังเชื่อว่าถ้าเป้าหมายในระยะต่อไปเนี่ยดัชนียังคงจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดนะครับ600จุดเลยนะคะพี่ปิ่นจากบริเวณนี้นะจากบริเวณนี้ค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะครับคิดว่าน่าสนใจหาจังหวะในช่วงที่คนเขากลัวๆกันในช่วง take profit ของตลาดนี่แหละนะครับทยอยซื้อไปเนาะสังเกตดูได้ว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับขึ้นไปได้อีกอ่ะนะฮะครับค่ะก็ไม่กังวลอะไรสำหรับหุ้นในช่วงนี้เนาะจริงๆแล้วไม่ดูแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะครับปัจจัยเศรษฐกิจอะไรก็เอื้อการเติบโตที่ดีครับค่ะแล้วเงินทุนมันยังไหลเข้ามาไหมพวกตัวใหญ่ๆไม่ขึ้นเลยนะมันไหลไปอยู่ไหนสังเกตดูนะครับนี่ขนาดตัวใหญ่ยังไม่ได้ออกแรงกันเท่าไหร่นะในตลาดไม่ได้ขยับหนักดัชนียังมาได้ขนาดนี้นะคิดง่ายๆถ้าเทียบบรรยากาศว่าถ้าหุ้นตัวใหญ่หรือบิ๊กแคปเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะอย่างในกลุ่ม Energy เนี่ยหรือพลังงานปรับตัวขึ้นหน่อยนะโอ้โหคือไม่ต้องพูด 1,600 นี่มันเอาไม่อยู่ครับแล้วไอ้ที่กลัวเฮดฟันที่มันจะวิ่งหนีไปอ่ะกลัวไหมส่วนตัวยังไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังดูแล้วต่อให้เฮดฟันเนี่ยเขาจะเก่งกำไรแต่เขาก็เก่งในสิ่งที่เขามีพื้นฐานรองรับอยู่เหมือนกันนะเขาไม่ใช่เก่งแบบว่าไม่มีอะไรเลยค่ะครับเขาอาจจะลงระยะของเป็นระยะของเขาใช่บางช่วงเขาอาจจะมีการทำกำไรบ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอะนะครับแต่ถ้าฟันดาเมนทัลมันดีจริงเนี่ยที่สุดแล้วเขาก็หนีไม่พ้นนะครับค่ะก็ไม่เป็นไรก็ลงทุนสบายๆไปเรื่อยๆช่วงนี้นะคะพี่ปิ่นคะแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคงต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มขนาดกลางถึงเล็กนี่โอ้โหแรงมากนะครับมากันแบบว่าครับหุ้นในโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นแนวรับเหมาก่อสร้างหรือว่าหุ้นพวกพลังงานทดแทนเนี่ยโอ้โหขนาดคุณอย่างเนี้ยซึ่งแนะนำเก่งกำไรไปในรายวันก็ขึ้นมาได้แบบคือเร็วมากนะครับแล้ว AAV พวกอะไรนี่ยังไปต่อไหมคะจริงๆ AAV อาจจะลองเทิมได้นะครับหมายถึงระยะยาวกว่านี้คิดว่าก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นได้แต่บางตัวก็เป็นแนวเก่งกำไรระยะสั้นจริงๆก็เวลาเล่นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับครับ
เอาละก็สั้นๆกับพี่ปรินได้1ตัวเสร็จไปแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ